อยู่ทางด้านหลังยังไม่ค่อยบานเท่าไหร่เดี๋ยวเราต้องไปเช็คอินก่อนนะคะน่าจะต้องมีค่าเข้าเนาะแต่ยังไม่รู้ว่ากี่บาทมีรถมาท่องเที่ยวอยู่ 2-3 คันสัปดาห์ที่แล้วยังไม่เปิดนะคะเพิ่งเปิดสัปดาห์นี้เนี่ยแล้วพอเขาเปิดปุ๊บเราก็มาเลยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะสวยเชียวเคียวชะอุ่มBut it's not ready. Don't pick that. Yeah, it's not ready for pick. But I can go over there to take a picture. Oh, yes. Okay, yes. And have you been here before? Yes. Yes, okay. It's her first time. Oh, yes, okay. Hi. Well, welcome. Thank you. Yes, you should take a look so you can see what's sure. up there too. Right. I don't know how clear of a day it is, but maybe the mountains are out. Yeah, because that side, you're very curious can see the mountains. Oh, good. Nice. That'll be okay. Great. Thank you and so then, much. If you do think they'll be picking? Yes. Okay. Uh-huh. Then you'll need scissors, rubber bands, and baskets. Yes. And they're going to be by the, behind the succulents, uh-huh. by the front entrance of the greenhouse. Okay. And we ask that you go back six plants in the front back. Like, okay. So they look pretty for photos and looking uh-huh. at the front end. And then stay on the green stem. Don't go to where it gets like the woody part. Mm-hmm. And you'll be fine. Okay. ทุกคนค่ะเธอเดี๋ยวจะวางนิ่งๆให้ดูนะเธอเห็นอะไรเคลื่อนไหวไหมมันคือผึ้งเธอยุ่งยิ่งกันอยู่เนี่ยนะกลัวมากแต่เขาไม่ทำร้ายเรานะหรอไม่แน่ใจเหมือนกันสวยงามค่ะลาเวนเดอร์โอ้โหผึ้งตัวเริ่มอ่ะเธอน่ากลัวตอนแรกไม่กลัวตอนนี้เริ่มกลัวละอ๋อเขาก็จะมีพันธุ์บอกเธอเมื่อกี้นี้ไม่รู้ชื่อพันธุ์อะไรนี่เป็นอีกพันธุ์หนึ่งสีก็จะต่างกันแล้วมีอันตรงนู้นสีขาวก็มีเหมือนกันว้าวคู่สวยงามการเก็บดอกลาเวนเดอร์เขาจะมีตะกร้ามาให้ตะกร้า1และกรรไกร1แล้วไปเก็บกันค่ะกรรมละ6เหรียญนี่แหละจะทำการสาธิตการตัดให้ดูนะคะเขาบอกว่าให้เหลือก้านเอาไว้นิดนึงตรงโคนนี่ค่ะบึ้มตัดได้เลยสวยงาม1กรรม6เหรียญนะคะกรรมนึงเขาก็จะมีหนังยางรัดมีแบบนี่ค่ะคือค่าเข้ามันฟรีเหมือนเรามาให้ค่าน้ำค่าไฟเขาเนาะแล้วจริงๆแล้วดอกพวกนี้เขาปลูกเอาไว้ขายอยู่แล้วป่ะคะหรือว่าไงเขาก็เหมือนกับขายแหละแต่ว่าแทนที่เขาจะจ้างคนมาเก็บเหมือนเปรียบเทียบก็เหมือนสวนที่จันทร์อะแทนที่จะต้องจ้างคนไปเก็บเงาะก็อยู่ก็เข้าไปแล้วอยู่ก็เก็บแล้วเท่าไหร่อยู่ก็ไปชั่งน้ำหนักเอากินนี่อเลิศนี่ได้แล้ว1กรัม6เหรียญของเราวิธีการตัดนะคะเขาก็จะมีอุปกรณ์ให้เรามีตะกร้าทางด้านนู้นและก็มีกรรไกรมาให้ด้วยโอ้แต่มันหอมแต่ต้องขยี้นิดนึงนะถ้าไม่ขยี้ก็จะไม่คือขยี้ตรงดอกถูกต้องไหมคะตรงดอกขยี้ตรงดอกก็จะมีกลิ่นออกมาแต่เนี่ยลองขยี้แล้วดมโอ้โหนี่จะกลับเป็นน้ำมันนี่ต้องใช้ไม่รู้กี่ไร่เนาะกว่าจะได้หนึ่งขวดใช่คลิปนี้พี่นกลาไปก่อนนะคะด้วยภาพสวยๆที่เก็บมาฝากที่สวนทุ่งลาเวนเดอร์เอ๊ะจะสวนหรือจะทุ่งกันแน่งงไปหมดฝาก Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่นกด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย